สวัสดีครับวันนี้ผมเอชเอมก็มาแนะนำเทคนิคการเล่นกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์เบื้องต้นนะครับสำหรับคนที่เริ่มต้นหัดเล่นฟิงเกอร์สไตล์มาประมาณนึงแล้วหรือว่าเริ่มต้นใหม่ๆเลยก็อยากจะหาเพลงง่ายๆที่เอามาเล่นกันนะครับก็ส่วนมากถ้าคนหัดเล่นกีตาร์เนี่ยก็มักจะเล่นกันที่คีย์ C นะไหมเวลาเราแกะคอร์ดเราก็เล่น C A minor D minor G 7ซึ่งเพลงนี้ค่อนข้างเหมาะนะครับก็คือเพลงรักใน C major เป็นเพลงที่ผมคิดว่าเมโลดี้เนี่ยสวยแล้วก็มีทางคอร์ดที่เราสามารถใส่ลูกเล่นอะไรลงไปได้นะครับเมโลดี้ก็มีการเล่นที่ค่อนข้างครอบคลุมทั้งคอร์ดกีตาร์นะครับวันนี้ผมได้กีตาร์มาตรงเป็นโกธาโมเดล GFCE เป็นสไตล์แบบฟลาเมงโกนะครับมีคัทเอาเวย์ก็สามารถเล่นเฟรตด้านในได้ง่ายโซโล่ได้ง่ายแล้วก็ฟลาเมงโกเนี่ยเสียงกีตาร์จะค่อนข้างพุ่งแล้วก็ดังเวลาเล่นแล้วเสียงชัดเจนเมโลดี้จะเล่นแล้วค่อนข้างจะเต็มเสียงนะครับทีนี้เพลงนี้เนี่ยถ้าใครเคยฟังเมโลดี้หรือว่าคุ้นกับทำนองอยู่แล้วเนี่ยก็จะเล่นได้ง่ายโดยที่ว่าเราอาจจะมาฝึกแกะเล่นเมโลดี้อย่างเดียวก่อนเช่นเพื่อให้รู้ว่าเมโลดี้อยู่ตรงไหนบ้างนะครับจะดีตามง่ายๆก็คืออยู่ในสเกล C เลยอีกทีนะครับท่อนนี้จะเป็นท่อนหลักที่ในเพลงนี้จะเล่นท่อนนี้ประมาณ3รอบเพลงนี้มีอยู่แค่2ท่อนผมจะเรียกว่าท่อน A ท่อน B เมื่อสักครู่นี้คือท่อน A ต่อไปเป็นท่อน B ครับท่อน B จะขึ้นเสียงสูงมาที่เฟรต8กับ10เลยนี่คือท่อน B นะครับท่อน B จะขึ้นมาสูงหน่อยเพลงก็จะเล่นลักษณะนี้ครับท่อน A 2รอบก็คือ A แล้วก็ B แล้วก็กลับมา A ทีนี้ใครจะย้อนไปเล่นซ้ำเล่นอะไรก็แล้วแต่สะดวกแต่ว่าเพลงนี้มีประมาณ2ท่อนนี้ทีนี้เมโลดี้เมื่อสักครู่นี้ผมก็จะใส่คอร์ดในคีย์ C ลงไปโดยที่แต่ละคอร์ดผมจะเติมเรื่องของเทคนิคลูกเล่นไปอย่างเช่นว่าการเล่นเบสไลน์การเดินเบสแบบนี้นะครับอย่างเช่นคอร์ด Cเป็น C C on B แล้วก็เป็น A A ก็คือ A minor แหละแต่ว่าก็จะเน้นเบสตัว A หรือคอร์ด D minor D minor ในเพลงนี้ผมแนะนำให้กดเป็น D minor ที่ใช้นิ้วก้อยเล่นสาย2ช่อง3เพราะว่าเราจะได้เดินเบสเป็นเบส D minor on C on B แต่ว่าจะขยับยากนิดหน่อยเพราะว่าหลายๆคนจะไม่ค่อยชินในการกดคอร์ดแบบนี้แล้วก็ใช้นิ้วนางเดินเบสกับนิ้วกลางนะครับกด D minor ที่นิ้วก้อยอยู่ที่สาย2ช่อง3เหลือนิ้วนางไว้เพื่อเล่นเบส C เห็นไหมครับเป็นคอร์ด D minor on C และ on B ทีนี้ในส่วนของมือขวาครับเป็นแพทเทิร์นการกาวแบบบูมอะชิกอะบูมอะชิกอะคำว่าบูมก็คือเบสนิ้วโป้งเบสจะดีดตามคอร์ดแต่ละคอร์ดที่ว่าคอร์ดแต่ละคอร์ดเนี่ยสายอะไรนะครับคอร์ด C จะเป็นสาย5ถ้าเป็น D minor จะเป็นสาย4ถ้าเป็น G จะเป็นสาย6อันนี้จำไว้คร่าวๆแบบนี้ก่อนนะครับ C ก็บูมนิ้วโป้งอ่ะก็คือนิ้วชี้สาย3ชิกคำว่าชิกก็คือแทนการดีดคู่นิ้วกลางกับนิ้วนางสาย1กับสาย2บูมอ่ะชิกอ่ะบูมอ่ะชิกอ่ะบูมเพราะฉะนั้นแพทเทิร์นนี้ต้องฝึกจนคล่องก่อนนะครับจะได้มีสมาธิมาคิดกับมือซ้ายมือขวาจะต้องเล่นแบบอัตโนมัติเลยทีนี้ในเพลงนี้ก็จะมีคอร์ดที่แทรกออกมาอยู่2 3คอร์ดก็คือเป็นคอร์ดอย่าง A7 จะมี2ฟอร์มก็คือฟอร์มนี้ครับทาบช่อง2แล้วก็กดสาย1ช่อง3
และอีกฟอร์มหนึ่งก็คือทาบช่อง5 4สายกดสาย3นิ้วกลางกดสาย3ช่อง6เป็น A7 เหมือนกัน A7 ทั้งคู่นะครับแต่ว่าได้ทำนองที่เป็นตัวเมโลดี้ไม่เหมือนกันแล้วก็มีคอร์ดที่ต้องให้ฝึกอาจจะฝึกหนักหน่อยก็คือคอร์ด F major 7 F major 7ก็คือกดเบสสาย4ช่อง3แล้วก็อนิ้วนางทาบสาย1 2 3ช่อง5บางคนนิ้วนางไม่มีแรงหรือว่ากดแล้วสาย1บอดก็ต้องหาวิธีกดที่จะดึงสาย1ให้ชัดเจนให้ได้หรือบางคนอาจจะแยกเป็นกดทุกนิ้วเลยอาจจะเปลืองนิ้วหน่อยแต่ก็แก้ไขแทนได้แต่ผมจะถนัดที่ทาบนิ้วนางนะที่จะต้องกด F แบบนี้ก็เพราะว่าเราต้องการเมโลดี้ตัวหลาสาย1ช่อง5ถ้ามากดเบส F บางคนก็กดไม่ถึงยกเว้นพวกนักกีตาร์คลาสสิกก็จะกดถึงนะครับแต่ว่าเรามากดฟอร์มนี้กัน F major 7อีกคอร์ดนึงครับคอร์ด C7 เป็น C9 ด้านในเลยเป็นท่อนฮุกนะครับท่อน B ทาบนิ้วชี้ทาบช่อง8 4สายนะช่อง8เนี่ย4สายนิ้วชี้ทาบแน่นๆนะครับแล้วก็นิ้วกลางกดสาย3ช่อง9นิ้วนางกดสาย1ช่อง10เธอเหมือนฉันหรือเปล่าแล้วก็มา F major 7เนี่ยเพราะฉะนั้น C9 ทาบช่อง8นิ้วกลางกดสาย3ช่อง9นิ้วนางกดสาย1ช่อง10มาดูเมโลดี้ท่อน A กันแบบเป็นคอร์ดและเมโลดี้นะครับคอร์ด C เมโลดี้ขึ้นมาก่อนแล้วมาลงคอร์ด C ที่ C C on B C on A minor หรือ A minor แหละคิดเป็น A minor ก็ได้ก็ A7 ช่อง2 D minor D minor on C D minor on B F major 7แบบทาบนิ้วนางแล้วลงเบส G ผมจะลงเบส G ตัวเดียวแล้วก็อาจจะเล่นสาย4สายเปล่าเพื่อช่วงที่เล่นสาย4ผมจะมาเล่นเมโลดี้ด้านไหนก็คือช่อง8แล้วก็ลง G อีกทีนึง G อันนี้ผมทาบช่อง3ก็จริงนะครับแต่ว่ามือขวาผมเล่นแค่สาย1สาย6หรือบางคนจะมาเป็นคอร์ด G แบบนี้ถ้าทันก็ได้แล้วก็คอร์ด C เติมซัสโฟลงไปเพื่อให้มีกลิ่นของคอร์ดแบบ F โผล่เข้ามาปนเข้ามา C F C ซัสโฟลon C on B F tab G แบบนี้ก็ได้นะครับ sus4 C sus4 กลับมา C ทีนี้ตรงเมโลดี้ที่ว่าแอบรักเธอเนี่ยบางคนอาจจะใช้ตรงนี้เล่นเป็นคอร์ด G augmented ก็ได้G augmented กดอย่างนี้ครับคอร์ดนี้อาจจะยากนิดหน่อยนะครับก็คือนิ้วชี้กดสาย1ช่อง3นิ้วกลางกับนิ้วนางกดสาย2สาย3ช่อง4นิ้วก้อยขึ้นมาสาย4ช่อง5ถ้ากดทันก็ลองเล่นดูมันให้กลิ่นแบบลูกกรุงดีนะครับแอบรักเธออยู่ในใจท่อน B ครับท่อน B จะขึ้นเสียงสูงเลยก็คือสาย1ช่อง8ไปช่อง10แล้วก็ลงไปที่คอร์ด C9 ที่จะกดด้านในสุดเลยนะครับผมแนะนำว่าให้ใช้นิ้วชี้แล้วก็นิ้วก้อยแล้วก็ทาบ C9 ก็คือทาบช่อง8แล้วก็สาย3ช่อง9จะมา F ทาบ F major 7G อันนี้ G เสียงสูงอันนี้ G เสียงต่ำแล้วแต่ว่าเราจะเลือกตัวไหนก็ได้
่ำก็ได้นะครับออน B ตรงนี้จะเป็น A7 ที่เป็นเฟรต5แล้วถ้าเฟรต5แล้วก็สาย3เฟรต6A7 อันนี้เนี่ยผมใช้นิ้วก้อยเล่นสาย2ช่อง8ต่อมาด้วยนะครับแล้วก็สาย1สายเปล่าจีแล้วก็ C เติมนิ้วก้อยเป็นแอด9เข้าไปแล้วก็ซัดโฟก็ได้แล้วก็จะกลับไปเล่นท่อน A อีกรอบหรือว่าบางคนอาจจะเรียกท่อน C ก็ได้เพราะว่าท่อน C เนี่ยมันจะคล้ายๆท่อน A แหละแต่ว่ามันจะมีซ้ำตอนท้ายนิดหน่อยก็คือเริ่มแกะเมโลดี้ก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าโพซิชันของมือจะต้องย้ายไปทางไหนบ้างครับแล้วก็มาลองเล่นคอร์ดที่เป็นคอร์ดออนเบสแล้วก็พวกคอร์ดยากๆต่างๆเช่นคอร์ด F major 7แบบดัดนิ้วนางคอร์ด C9 แบบเล่นเฟรต8นะครับหรือว่าคอร์ด G augmented เสียงมันจะออกเป็นแบบฝันๆหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ากดคอร์ดที่มีสีสันมากเท่าไหร่เนี่ยไอ้ก็เพลงก็จะได้อารมณ์ที่มีความเป็นออริจินอลหน่อยหรือว่าใครอยากเล่นคอร์ดที่ง่ายกว่านี้ก็ตัดคอร์ดยากๆออกได้ก่อนนะครับแล้วก็พอคล่องปุ๊บแล้วอยากจะเติมคอร์ดยากๆก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็ใครมีโอกาสก็มาหัดฟิงเกอร์สไตล์กับผมอีกรอบนึงแล้วก็จะหาเพลงที่น่าสนใจแล้วก็เล่นไม่ยากไม่ง่ายเกินไปมาให้ลองหัดดูครับ